อัพโหลด10เมกดาวน์โหลด20เมกชื่อคุณสมบัติผู้ใช้งานต้องเป็นภาษาอังกฤษกับตัวเลขเท่านั้นอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับทุกคนขั้นตอนแรกในการเตรียมตัวก่อนใช้งานระบบพาสปอร์ตครับทำการเปิดอุปกรณ์ไมโครติกเสียบสายแลนที่มีอินเทอร์เน็ตเข้าพอร์ต1ของไมโครติกจากนั้นเสียบสายแลนเข้ากับพอร์ต5ไมโครติกไปหาคอมพิวเตอร์ครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์พิมพ์ URL หรือลิงก์ที่ทำการส่งไปให้ใส่ username password กดเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์กดไปที่หน้าหลักของระบบหากระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อมูลชื่อรุ่นหมายเลขอุปกรณ์ serial number version ขั้นตอนที่1ไปที่เมนูผู้ใช้งานกดเพิ่มผู้ใช้งานในระบบเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับผู้ออกบัตรคูปองกดเพิ่มผู้ใช้งานในเมนูผู้ใช้งานคือเมนูหลักที่จะออกบัตรออกคูปองให้ผู้ใช้งานต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่2ครับเข้าไปเมนูคุณสมบัติการใช้งานระบบคุณสมบัติในการใช้งานระบบคือการกำหนดความเร็วอัพโหลดดาวน์โหลดให้กับยูสเซอร์รหัสผู้ใช้งานกดเพิ่มคุณสมบัติผู้ใช้งานชื่อคุณสมบัติผู้ใช้งานยกตัวอย่างอัพโหลด10เมกดาวน์โหลด20เมกชื่อคุณสมบัติผู้ใช้งานต้องเป็นภาษาอังกฤษกับตัวเลขเท่านั้นความเร็วในการอัพโหลด10หน่วยเป็นเมกะบิตดาวน์โหลด20หน่วยเป็นเมกะบิตกดเพิ่มคุณสมบัติในกรณีที่ต้องการใช้งาน1รหัสมากกว่า1อุปกรณ์หรือตามที่กำหนดกดแก้ไขคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงการใช้งานพร้อมกันให้เป็นตามที่เราต้องการยกตัวอย่างผม2ครับจะได้โปรไฟล์ความเร็วอัพโหลด10เมกดาวน์โหลด20เมกใช้งานพร้อมกันได้2อุปกรณ์ขั้นตอนที่3จะเป็นการสร้างรหัสบัตรคูปองแบบไม่มีวันหมดอายุไปที่หน้าหลักผู้ใช้งานสร้างผู้ใช้งานระบบเมนูจะเป็นสีน้ำเงินคลิกชื่อผู้ใช้งานชื่อรหัสผ่านต้องเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้นยกตัวอย่างอพาร์ตเมนต์หอพัก A ชั้น3ห้อง3รหัส1234เลือกโปรไฟล์ความเร็วที่กำหนด
พิ่มผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยผมจะทำอีกรอบครับเราจะได้รหัสผู้ใช้งานมา2รหัสตึก A ชั้น2ห้อง1หรือตึก A ชั้น3ห้อง3พาสเวิร์ดก็1234เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้หากลูกค้าจำรหัสผ่านไม่ได้เปลี่ยนโปรไฟล์ความเร็วและยังสามารถปิดการใช้งานของรหัสหากต้องการแก้ไขบัตรไม่มีวันหมดอายุจะอยู่ในเมนูผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขเปลี่ยนสถานะต่างๆได้ทันทีขั้นตอนที่4อนุญาตอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการติดระบบหน้าล็อกอินไปที่เมนูหลักเมนูผู้ใช้งานอนุญาตอุปกรณ์เมนูจะเป็นสีเหลืองใส่หมายเลข MAC address ของอุปกรณ์ผมยกตัวอย่าง MAC address ของทีวีชื่ออุปกรณ์จะเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้นทีวีชั้น5ห้อง11เลือกโปรไฟล์ความเร็วเพิ่มอุปกรณ์จะได้อุปกรณ์ทีวีชั้น5ห้อง11จะใช้งานโดยไม่ติดหน้าล็อกอินการอนุญาตอุปกรณ์โดยใช้ MAC address เช่นกล้องวงจรปิดทีวีหรืออุปกรณ์ที่ไม่ต้องการติดหน้าระบบล็อกอินหากเราต้องการแก้ไขอุปกรณ์ที่อนุญาตไปที่เมนูอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบและกดแก้ไขข้อมูลได้ทันทีปิดการใช้งานเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยน MAC address ขั้นตอนที่5การสร้างบัตรใช้งานไปเมนูหลักเมนูผู้ใช้งานในเมนูสร้างบัตรผู้ใช้งานคลิกการออกบัตรออกคูปองได้ครั้งละสูงสุด10ใบคำนำหน้าที่ใช้งานจะเป็นคำที่สอดคล้องอย่างเช่น1วัน1ดี1ชั่วโมง1เฮด1เอ็มยกตัวอย่างผมจะออกคูปองเป็นรายวัน1ดีเท่ากับ1วันคุณสมบัติการใช้งานก็คือโปรไฟล์ที่เราตั้งค่ามาเวลาของบัตรก็เลือกเป็น1เพราะว่าเรา1วันรูปแบบเวลาก็ day คือวันเพิ่มผู้ใช้งานระบบจะทำการจุ่มตัวเลขและตัวอักษรให้ตอนนี้ในระบบ1วันจะมี10ใบเราสามารถพิมพ์รหัสได้ทันทีในเมนูพิมพ์บัตรทั้งหมดหรือพิมพ์บัตรใช้งานเพราะยูสเซอร์นั้นๆกดพิมพ์แล้วสั่งปริ้นได้ทันทีบัตรคูปองไม่สามารถแก้ไขยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดได้ระบบจะทำการสุ่มรหัสหากต้องการตรวจสอบรหัสบัตรคูปองที่ยังไม่ได้ใช้งานจะอยู่ในหัวข้อบัตรใช้งานระบบหากต้องการพิมพ์บัตรใช้งานเพิ่มกลับไปเมนูผู้ใช้งานเมนูสร้างบัตรผู้ใช้งานผมยกตัวอย่างต้องการ5ใบ7วันใช้ความเร็วเดิม7วันเพิ่มผู้ใช้งาน
เราจะได้ username 7D คือ7วันใช้งานได้2อุปกรณ์ขั้นตอนที่6ขั้นตอนเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนรูปภาพระบบหน้าล็อกอินไปที่เมนูอุปกรณ์ที่ให้บริการครับแก้ไขข้อมูลเบราว์เลยครับเลือกรูปภาพที่ต้องการแก้ไขอุปกรณ์ในระบบครับแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยไปที่หน้าหลักของระบบขนาดไฟล์รูปภาพเท่าไหร่ก็ได้ระบบจะทำการปรับขนาดทันทีกดสร้างหน้าล็อกอินระบบสร้างหน้าล็อกอินเปลี่ยนโลโก้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครที่ต้องการซื้อของพร้อมบริการหลังการขายดีๆนะครับก็มาหาเราได้ที่ Camp Network นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ